แนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนายวิกรเซอร์มารีอยู่ชั้นม .6 ทับ 5ครับพร้อมนะคะส่งไมค์ไปให้เพื่อนนะคะพร้อมนะคะแจกจ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมคะพิธีก่อนเชิญด้านหน้าเลยตรงไปนะคะคาดว่าดอกไม้ของเราที่สวยงามนะคะได้ครบยังคะพร้อมยังคะนักร้องนักร้องเชิญด้านหน้าสองด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเวทีเลยด้านหน้านี่เลยค่ะด้านหน้าเลยอย่าบังนะอย่าบังเพื่อนเธอปอกไปเลยค่ะซ้ายขวาพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3ดอกไม้ประจำอาเซียนพวกเรานักเรียนรู้จักบ้างไหมรู้ไหมรู้ไหมมาเลเซียคือดอกชบาแต่ถ้าเมียนมาละดอกอะไรดอกประดู่ดอกประดู่นั่นไงดอกประดู่ดอกประดู่นั่นไงไซคือดอกลำดวนกัมพูชานั้นไซคือดอกลำดวนซิมปอประเทศบูไนซิมปอประเทศบูไนเวียดนามนั้นไซคือดอกบัวจัมปาลาวนั้นมีคุณค่าจัมปาลาวนั้นมีคุณค่าทัพแก้นั้นหนาละประเทศอะไรฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จ่าจ้าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จ่าจ้าไม้เมดาสิงคโปร์สดใสอินโดกล้วยไม้ละตีอินโดกล้วยไม้ละตีราชพฤกษ์ดูดีเป็นสีของไทย10ประเทศ10ประเทศนั้นใส10ประเทศ10ประเทศนั้นใสพวกเราเด็กไทยควรรู้จักเอ่ยดอกไม้ประจำอาเซียนพวกเรานักเรียนรู้จักบ้างไหมรู้ไหมรู้ไหมงานเสียคือดอกชบาแต่ถ้าเมียนมาละดอกอะไรดอกประดู่ดอกประดู่นั่นไงดอกประดู่ดอกประดู่นั่นไงกัมพูชานั้นไซคือดอกลำดวนกัมพูชานั้นไซคือดอกลำดวนซิมปอประเทศบูไนซิมปอประเทศบูไนเวียดนามนั้นไซคือดอกบัวจัมปาลาวนั้นมีคุณค่าจัมปาลาวนั้นมีคุณค่าถ้าพูดแก้นั้นหนาละประเทศอะไรฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จ่าจ้าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์จ่าจ้ากล้วยไม้เวนด้าสิงคโปร์สดใสอินโดกล้วยไม้ละตีอินโดกล้วยไม้ละตีราชพฤกษ์ดูดีเป็นสีของไทย10ประเทศ10ประเทศนั้นใส10ประเทศ10ประเทศนั้นใสพวกเราเด็กไทยควรรู้จักเอ่ยก้าวถอยหลังไปยังไม่จบยังไม่จบนะคะยังมีอะไรต่ออ่ะพร้อมแล้วนะคะไหนคะเมืองหลวงนะคะไปคนเดียวค่ะคนที่หนึ่งเพิ่มนะคะเมื่อเรารู้จักเพลงแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่านอกจากดอกไม้10ประเทศแล้วยังจะมีอะไรอีกบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะเขาจะแนะนำเมืองหลวงของแต่ละประเทศเตลิมากาซีหนูมาจากประเทศชัดๆดังๆได้ไหมคะเพื่อนเตลิมากาซีหนูมาจากประเทศมาเลเซียดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกชบาเมืองหลวงก็คือกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะตาซาลามัดดักชัดเจนนะคะไม่ต้องสมมือไม่เป็นไรค่ะนิงกะลาบาหนูมาจากประเทศพม่าดอกไม้ประจำชาติคือดอกประดู่เมืองหลวงคือกรุงเนปิดอเจสุตินบาแดนะคะเริ่มสงสัยแล้วช่วยเพื่อนดูด้วยนะคะสวัสดีหนูมาจากประเทศกัมพูชาดอกไม้ประจำชาติของหนูคือดอกลำดวนเมืองหลวงประจำชาติของหนูคือกรุงพนมเปญออกุนออกุนจำไว้นะสวัสดีค่ะสลามัดดาตังหนูมาจากประเทศบรูไนดอกไม้ประจำชาติของหนูคือดอกซิมปอเมืองหลวงของหนูคือบันดาเสรีเบกาวันเทลิมากาสิชัดๆดังๆขอดังๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะซินเจาหนูมาจากประเทศเวียดนามเมืองหลวงก็คือฮานอยส่วนดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกบัวค่ะกามเอิญขอบคุณค่ะสบายดีข่อยมาจากประเทศลาวดอกไม้ประจำชาติของข่อยคือดอกจำปาลาวเมืองหลวงของข่อยคือกรุงเวียงจันทน์ขอบใจโอเคถูกใจตบมือถูกใจคนไหนตบมือเลยคนนั้นจะได้คะแนนเยอะ
กูมูสตาสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศฟิลิปปินส์ดอกไม้ประจำประเทศฟิลิปปินส์คือดอกพุทแก้วเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์คือกรุงมะนิลาสาลามัดนี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงของสิงคโปร์คือสิงคโปร์ดอกไม้ประจำชาติคือกล้วยไม้เวนด้าซีเซียขอบคุณค่ะเซลมัสปากีสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศอินโดนีเซียดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ลาตีเมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตาเทอริมากาขอบคุณค่ะดอกสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะหนูมาจากประเทศไทยนะคะดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยคือดอกราชพฤกษ์ค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครขอบคุณค่ะวันการแสดงของเรายังไม่จบวันนี้เราจะมีเกมและการตอบคำถามนะคะใครตอบได้มีรางวัลแล้วมีคะแนนให้ด้วยนะคะให้ออกมาตอบว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรออกมาหนึ่งคนใครตอบได้ลุกขึ้นมาเลยไม่เสียเวลาเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยเร็วใช้เวลานิดนึงนักเรียนหลบให้เพื่อนสิคะน้ำใจตอบว่าประเทศสิงคโปร์ค่ะใช่ไหมคะต้องค่ะรู้สึกว่าจะคอแห้งนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนใจร้อนใจร้อนนะคะเดี๋ยวใครให้ต่อไปเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนรอรับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะใครตอบได้ออกมาหนึ่งคนช่างเป็นผู้ชายที่เสียสละมากบูไนบูไนรับค่ะขนมไปด้วย1เม็ดนะคะเดี๋ยวให้คะแนนด้วยเดี๋ยวจดชื่อท้ายชั่วโมงนะคะต่อมาสนใจมาเลเซียค่ะมาเลเซียต้องค่ะรับของรางวัลขอบคุณค่ะไปแล้วอีกกี่ประเทศคะกับหัวเหรอคะดูให้ดีประเทศอะไรคะประเทศฟิลิปปินส์ครับใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะรับไปหนึ่งไปนะคะอมประเทศเมียนมาค่ะโอ้โหทำไมเก่งจังเลยนะคะเก่งมากเลยเอาเลือกด้วยไปตรงกลางเลยนะคะขอธงชาติขึ้นก็ได้อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะมาเรียกน้ำย่อยนะคะสนุกไหมคะวันนี้พอจะร้องเพลงได้ไหมไม่ได้หรอร้องเพลงอีกสักรอบได้ไหมก่อนจบขออีกนิดนึงอันนี้แต่งเพลงมาโดยเฉพาะเลยพร้อมแล้วช้าๆชัดๆดอกไม้ประจำอาเซียนพวกเรานักเรียนรู้จักบ้างไหมรู้ไหมมาเลเซียคือดอกชบาแต่ถ้าเมียนมาละดอกอะไรดอกประดู่นั่นไงดอกประดู่นั่นไงกัมพูชานั้นไซคือดอกลำดวนกัมพูชานั้นไซคือดอกลำดวนซิมปอประเทศบุนัยซิมปอประเทศบุนัยเวียดนามนั้นไซคือดอกบัวสปาลาวนั้นมีคุณค่าสปาลาวนั้นมีคุณค่าถ้าพุทแก้วนั้นน่ะแล้วประเทศอะไรฟิลิปปินส์จ้าจ้าฟิลิปปินส์จ้าจ้ากล้วยไม้เวนด้าสิงคโปร์สดใสอินโดกล้วยไม้ลาตีราชพฤกษ์ดูดีเป็นสีของไทย10 ประเทศนั้นไซสิบประเทศสิบประเทศนั้นไซพวกเราเด็กไทยควรรู้จักเอ่ยตบมือให้เพื่อนหน่อยสำหรับการแสดงของพวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอันนี้คุณครูอะไรคะคุณที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาคือคุณครูสุจินตื่นเต้นคุณครูสุจินแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาของหนูคือครูสายสมอนค่ะนะคะที่ช่วยในความตั้งผิดพลาดประจำโอเคเป็นไงตื่นเต้นไหมคะช่วงแรกห้องแรกเลยนะคะเก่งมากนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็
ก็การแสดงของพวกเรานะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมและรับฟังค่ะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากโอเคยืนอยู่กับครูตรงนี้หรือจะเข้ายืนอยู่ตรงนี้แหละนะคะไม่เป็นไรนะนักเรียนจะสังเกตว่าเพื่อนมาแนะนำจะมีทั้งการแสดงใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่นักเรียนรู้เนี่ยเพื่อนออกมามีอะไรบ้างคะ1นักเรียนได้รู้อะไรบ้างดอกไม้2เมืองหลวง3ธงชาติ4อะไรคะคำทักทายและคำขอบคุณมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะวันนี้เหลือเวลา1นาทีจดไม่ทันแน่แต่ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวครูจะถ่ายเอกสารดีไหมคะ5ห้องแล้วให้นักเรียนไปจดลงสมุดดีไหมคะคำทักทายแล้วก็คำขอบคุณของแต่ละประเทศในอาเซียนให้นักเรียนไปท่องพอได้ปุ๊บจดลงสมุดฟังให้ชัดนะคะได้เสร็จแล้วนำจดลงสมุดนะคะแล้วหัดท่องครูจะสอบทั้งดอกไม้เมืองหลวงและก็คำทักทายนะคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีคิดว่าทำได้ไหมเป็นสาระเล็กน้อยนะคะที่จากห้อง 1/1 เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีอะไรดีๆอีกสำหรับห้องอะไรนั้นให้ติดตามชมนะคะว่านักเรียนอยากรู้อะไรห้อง5เสร็จหรือยังยังค่ะยิ้มหวานอยู่เลยไม่เป็นไรมีเวลาอยู่สัปดาห์หน้าเราจะมีการแสดงประกอบกับการเรียนให้นักเรียนได้สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยวันนี้มีข้อสงสัยไหมคะไม่มีก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเคเยี่ยมมาก